ต้มยำกุ้งรสแซ่บใส่แบบไม่ยั้งทั้งกุ้งทั้งหมึกเต็มๆเห็ดก็เพียบทำเองได้ง่ายๆเชิญติดตามชมวิธีทำกันได้เลยครับเตรียมใบมะกรูดเริ่มต้มน้ำแล้วใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนนี่คือเพล็กและหัวหอมวันนี้มีเห็ดมาด้วยเห็ดนี่ซื้อมาแล้วต้องกินเลยเพราะมันเสียหน้ากุ้งกับหมึกเช่นเคยเพราะว่าเราชอบซีฟู้ดซีฟู้ดเนี่ยถ้าซื้อมากินเองเนี่ยมันถูกมากแต่ถ้าคุณไปกินชายทะเลนะคุณจะมึนตึ๊บไปเลยว่าทำไมมันแพงอย่างนั้นอยู่กับทะเลชัดๆแล้วทำไมมันช่างแพงเช่นนั้นได้ตะไคร เชฟก็ตัดหัวหอมหอมแดงใส่ไปหอมแดงนี่ต้มกับต้มยำนะมันจะรสชาติมันอร่อยมากนะผมชอบกินคือไอ้สิ่งที่ใส่ไปเนี่ยไม่ใช่ใส่ไปเฉยๆมันกินได้ด้วยเราจะหั่นพวกเครื่องเนี่ยข่าตะไคร้อะไรพวกนี้ละเอียดหน่อยเพราะเราจะกินมันเข้าไปด้วยไม่ใช่ต้มเอากลิ่นเฉยๆหลังจากน้ำเดือดแบบนี้แล้วเราก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปใส่กันแบบไม่เกรงใจใครความแตกต่างระหว่างรีสอร์ทกับการทำเองที่บ้านก็คือร้านอาหารน่ะได้นิดเดียวยิ่งเป็นหม้อไฟเนี่ยแม่แทบไม่เห็นอย่างเงี้ยทำหม้อไฟได้ประมาณ10หม้อแต่ถ้ารวมเห็ดแล้วเกินกินหมดเลยเห็ดทั้งหมดที่มีเพราะว่ามันอาจจะไม่รอดไปถึงมื้อต่อไปเพราะว่าเห็ดมันเสียง่ายมันจะเป็นเลยหน้าตามันเหมือนลูกชิ้นเนาะมันจะมีสารอะไรก็ไม่รู้นะเห็ดเนี่ยนะแต่ว่าก็สารอาหารเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือมันกุ๊บกั๊บอร่อยดีแล้วก็รอให้สุก
ให้มันเดือดอีกครั้งต้องมีการคนบ้างเพราะบางทีมันอาจจะไม่ทั่วถึงปิดไว้หน่อยมันจะได้ร้อนร้อนเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งมะกรูดนะครับคราวนี้ผักชีฝรั่งเยอะหน่อยหอมดีแล้วก็ใส่พริกเข้าไปพริกกันเข้าไปที่ถ้วยที่เตรียมไว้ใส่น้ำปลาวันนี้ใช้น้ำปลาที่พะรดนี่ก็ถึงเวลาตักจากหม้อไปใส่ถ้วยถ้วยที่มีพริกเตรียมรอไว้แล้วดูไปก็น้ำลายจะไหลมีมะนาวรออยู่ด้วยเดี๋ยวตักเสร็จแล้วก็จะใส่มะนาวตักไปตั้งเยอะยังเหลืออีกเยอะมากเนี่ยไปที่ร้านหม้อไฟได้ประมาณเท่านี้แต่เรากินนะทำเองสะใจกว่าจากนั้นก็บีบมะนาวใส่ลงไปThank you.
แล้วก็เสร็จสำเร็จเป็นต้มยำกุ้งแล้วก็เห็ดรสแซ่บเพราะเราใส่แบบไม่ยั้งทุกอย่าง